นี่คือบ้านสถาน2หมู่ที่1ตำบลพุสางอำเภอพุสางจังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุสางได้คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอซึ่งเป็นโครงการที่วางเป้าหมายการพัฒนาคนพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบแห่งการพึ่งตนเองและต้นแบบที่มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้สามารถยืนหยัดพึ่งตนเองพออยู่พอกินบนวิถีแห่งความพอเพียงนี้ได้ต้นทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนเดิมที่มีอยู่ก็คือความเข้มแข็งของผู้นำหมู่บ้านความเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสและวัฒนธรรมความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติของชุมชนชาวไทยลื้อที่มีอยู่อย่างแนบแน่นยาวนานจึงเป็นฐานเดิมที่ทำให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดเป็นมรรคเป็นผลทำให้ชุมชนบ้านสถาน2เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่บ้านสถาน2ตำบลพุสางบ้านทุกหลังคาเรือนจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้ที่หน้าบ้านทั้งผักคะน้ากะหล่ำปลีและพืชผักสวนครัวอีกหลายชนิดเป็นพืชผักที่ชาวบ้านปลูกไว้กินเองแทนที่จะต้องออกไปหาซื้อที่ตลาดในตอนเช้าภาพที่เราจะได้เห็นเป็นประจำที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือภาพของชาวบ้านออกมารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเพื่อดูแลแปลงผักของตนเองประชากรบ้านสถาน2มีจำนวน136ครัวเรือนมีประชากร540คนชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรมคือทำนาทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไปผลผลิตของเกษตรกรที่มีจำหน่ายเป็นประจำได้แก่ข้าวข้าวโพดผักกาดกระเทียมหอมแดงและไม้ผลเช่นลำไยมะม่วงเป็นต้นในหมู่บ้านได้มีการรวมกลุ่มเพื่อพึ่งตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันประกอบด้วยกลุ่มต่างๆดังนี้กลุ่มกองทุนหมู่บ้านสมาชิก209คนเงินทุน 1,182,322 บาทกลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกกกจสมาชิก142คนกลุ่มพัฒนาสตรีสมาชิก99คนกลุ่มเกษตรกรพัฒนาเลี้ยงโคจำนวน60คนกลุ่มผู้สูงอายุสมาชิก140คนกลุ่มธนาคารหมู่บ้านสมาชิก202คนเงินทุนหมุนเวียน 1,131,553 บาทกลุ่มต้นกล้าอาชีพสมาชิก29คนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมประยุกต์สมาชิก32คนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสมาชิก107คนเงินสัจจะสะสม2ล้านบาทและกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพสมาชิก140คนกลุ่มต่างๆที่ชาวบ้านได้รวมกันก่อตั้งนี้จึงสามารถทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้และสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ในชุมชนภายใต้การนำของคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำหมู่บ้านนำโดยนายอนงค์มงใหญ่ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นซึ่งมีบุคลิกผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ว่านิ้วทองสมองเพชรกลเม็ดแยบยลเดินเร็ว 25% รวมทั้งความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทำให้วันนี้บ้านสถาน2เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษากับผลงานรางวัลเชิดชูเกียรติที่น่าภาคภูมิใจของชุมชนดังต่อไปนี้รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2553รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลหมู่บ้านเขียวกจีจังหวัดพะเยาประจำปี2553รับรางวัลพร้อมเงินรางวัลจากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์รางวัลการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทบุคคลและองค์กรดีเด่นยอดเยี่ยมระดับภาคปี2553จากนายอภิสิทธิ์เวชชีวะนายกรัฐมนตรีรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2553หมู่บ้านได้รับการประกาศเกียรติคุณประเภทชุมชนน่าอยู่ระดับยอดเยี่ยมประจำปี2553จากโครงการพะเยาเมืองน่าอยู่หมู่บ้านต้นแบบชุมชนน่ามองบ้านช่องน่าอยู่อำเภอพุสางประจำปี2553ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัดปี2553จากกรมการปกครองจากผลงานอันน่าภาคภูมิใจเหล่านี้ทำให้บ้านสถาน2
เป็นหมู่บ้านต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีพอเพียงของชาวบ้านสถาน2อย่างต่อเนื่อง